ีครับผมใช้สีบุพานะครับวันนี้เราจะมารีวิวอุปกรณ์กล้องวิดีโอนะครับเกี่ยวกับการทำงานเป็นชิ้นหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันคือวิดีโอมโนพอดนะครับผมซึ่งวันนี้ผมได้สั่งตัวของเบนโลมานะครับเป็นตัวไหนเรามาดูกันนะครับผมได้สั่งมา3ตัวนะครับอย่างที่บอกไว้ก็มีของผม2ตัวแล้วก็มีของพี่ชายของผมอีกคนหนึ่งนะครับอ่ะมาดูก่อนตัวที่2และตัวที่3นะครับผมรุ่นเนี่ยเป็นรุ่น A48FDS4 นะครับผมเป็นโมโนพอดชุดคิดพร้อมหัวนะครับของเบนโลรุ่น S4 นะครับเดี๋ยวเก็บ2ตัวไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเราดูภายนอกก่อนนะครับนี่นะครับเบนโลให้ดูก่อนกล่องภายนอกบรรจุภัณฑ์ดูหรูหราดูดีมากนะครับสำหรับยี่ห้อนี้ผมใช้บริการหลายตัวละโอเคนี่นะครับก่อนที่จะมาพูดถึงตัวใหม่ตัวนี้นะครับตัวที่ผมเพิ่งซื้อมาอยากแนะนำตัวเก่าก่อนนะครับตัวแรกที่ผมเคยซื้อมานะครับที่มาใช้ก่อนหน้าเพื่อนเลยนะครับผมก็เป็นตัวของเบนโลเหมือนกันเลยสีเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแตกต่างตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับมาดูตัวก่อนไหนวะตัวนี้จะไม่มีกระเป๋ามาให้นะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับนี่ของสลิปโอเคนะครับดูค่อนข้างจะเย็นนิดนึงนะครับใช้มานานละลุยน้ำทะเลลุยต่างๆนานามากมายนะครับผมก็เป็นของเบนโลเหมือนกันเป็นรุ่น A38 จำไม่ได้ละอะไรกล่องอยู่บนห้องไม่ต้องพูดถึงนะครับการใช้งานตัวเก่าเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่แล้วนะครับผมสามารถปลดล็อกตัวข้างล่างนี้ได้เพื่อให้การปรับเอียงไปเอียงมาได้อย่างนี้นะครับผมสามารถทำให้มันฝืดได้นะครับโดยการล็อกตัวหมุนล็อกข้างหลังนะครับผมทำไมถึงซื้อตัวใหม่เหตุผลเพราะอะไรตัวเก่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะครับก็ดีอยู่นะฮะแต่แค่ว่าการทำงานเนี่ยความคล่องตัวมันน้อยเวลาเราปลดล็อกปุ๊บเวลาจะล็อกมันต้องหมุน3ตัว3ขาเนี่ยมันจะค่อนข้างใช้เวลาเยอะในการทำงานนะครับผมมาต่อกันด้วยตัวใหม่ที่เราเพิ่งสั่งมานะครับผมเรามาแกะดูนะว่ามีอะไรบ้างในกล่องนี่เก็บไว้ก่อนกระเป๋าเขาไม่ได้ขายตัวนี้มานะครับตัวใหม่เนี่ยจะมีกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับเกิดมาก็เป็นถุงครอบอยู่นะครับไม่มีอะไรละครับนี้เดี๋ยวพูดถึงครับโอเคเก็บต่อนะครับผมเรามาดูในถุงนั้นว่ามีอะไรบ้างโอเคเปิดมาหน้าตาก็จะเหมือนตัวเก่าของผมนะครับแต่มีหัวมาให้พร้อมเป็นชุดคิดนะครับผมตัวนี้ตื่นเต้นครับของใหม่ครับใหม่ 100% นะครับผมโอเคตัวนี้จะมาพร้อมกับ3ขาเหมือนกันแต่ตัวล็อกเนี่ยเก่าอุ้ยตัวเก่าเนี่ยจะเป็นตัวหมุนล็อกแบบเกลียวซึ่งค่อนข้างจะใช้ยากแต่บางคนที่ถนัดก็จะใช้ได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวกริปล็อกเนี่ยปุ๊บปลดล็อกปลดล็อกจะเร็วเวลาทำงานเนี่ยจะคล่องตัวกว่าตัวเก่านะครับผมโอเคนี่นะครับเหมือนกันทุกอย่างรู้สึกว่าตัวลำตัวมันจะใหญ่กว่าเดิมนะครับลำตัวมันจะใหญ่กว่าหนากว่าดูดีไม่ใช่ตระกูลนะครับผมโอเคแล้วก็มาพร้อมหัวนี้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมซื้อหัวเป็นซื้อหัวแมนฟาโต้มานะครับเป็นรุ่น 500AH นะครับผมเอาไว้ใส่คู่แบบนี้อ่ะตะกี้เราพูดถึงตัวใช้งานการใช้งานการใช้เกลียวกับตัวกริปล็อกนะครับตอนนี้ค่อยมาว่ากันตรงนี้ก่อนเราพูดถึงตัวประกันก่อนนะครับผมประกันเนี่ยประกันไทย1ปีนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเมืองนอกซื้อ import เข้ามาเนี่ยจะประกัน5ปีประกันจากร้าน3จากการซื้อ3แล้วก็ประกันรีชีทในเว็บอีก2ซึ่งที่ผมถามกับคนขายมาเขาบอกว่าอนาคตน่าจะมีการรีชีทผ่านเว็บแล้วก็เพิ่มประกันให้นะครับผมมาพูดถึงเจาะรายละเอียดชิ้นนี้นะครับผมว่ามีอะไรดีบ้างนะครับผมอันแรกก่อนเลยล็อก
3ขานี้เหมือนกับตัวเก่าที่พูดถึงเมื่อกี้ไว้นะครับก็คือกดพับได้ของใหม่นะครับมันก็จะลื่นเป็นธรรมดานะครับแล้วก็ตัวกริปล็อกที่บอกแล้วนะครับก็เหมือนทั่วไปขาใจฝอดต่างๆก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมก็คือปลดล็อกเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับผมส่วนตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมมีจับเป็นฟองน้ำค่อนข้างจะกระชับนะครับแล้วก็หัวตัวนี้เนี่ยถ้าพูดถึงแล้วคล้ายตัวแมนฟาโต้701ที่ผมถามทางร้านมานะครับผมแต่ว่าได้จับดูก็คล้ายๆกันนะครับสามารถใส่เพจของแมนฟาโต้ได้นะครับทั้งรุ่นของตัว 500AH หรือเพจของ701ใช้ได้หมดเลยครับผมก็ตัวหัวนะครับมีเขาเรียกว่ากันก้มเงยภาษาชาวบ้านนะฮะกันก้มเงยคือเมื่อตั้งกล้องแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่อย่างนี้มันก็ดีดกลับให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมเพลทก็ปลดล็อกได้ปกตินะครับผมดึงเข้าดึงออกด้วยการกดปุ่มนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มีก้านให้ด้วยก้านบังคับนะครับผมเรียกตามภาษาผมนะเป็นก้านบังคับซ้ายขวาก้มเงยได้หมดนะครับผมตัวนี้เนี่ยหัวสามารถถอดออกได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันล็อกน็อตไว้อยู่ข้างใต้อยู่นะครับผมแล้วก็สามารถกดแกนนี้เพื่อบังคับซ้ายขวาได้หมุนได้ทั่วไปนะครับแทนซ้ายขวาแล้วก็ทิ้วขึ้นลงได้นะครับผมส่วนจะล็อกนี่ก็คือล็อกการหมุนนะครับการใช้งานเนี่ยยังไม่ได้ใช้งานจริงจังดีนะครับผมแต่ส่วนมากจะใช้งานจริงจังคือตัวเก่ากับตัวนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับความสูงใกล้เคียงกันนะครับเราล็อกให้แน่นนี่นะครับผมหัวนี้จะใหญ่กว่านิดนึงตัวนี้จะเป็นเท่ากับ701ตัวเก่าตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่ใหม่กว่า701นะครับโอเคตัวนี้มีก้านมาให้ด้วยแต่ผมไม่ได้ใช้มันนะครับความลื่นตัวนี้เก่ามันค่อนข้างจะมีปัญหาหนึ่งละผมยังไม่ไปซ่อมทีเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับตัวนี้จะลื่นกว่าค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับถามว่าคุ้มไหมซื้อมาตัวนี้ค่อนข้างจะคุ้มนะครับกับราคาแล้วก็วัสดุที่ให้มานะครับผมไม่ขอบอกราคาก่อนดีกว่าเพราะไม่อยากจะให้ยึดติดว่าเราควรจะซื้อตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่าตัวนี้ถ้าคนเริ่มต้นหรือเป็นbeginner สำหรับการถ่ายวิดีโอแบบเริ่มต้นที่จะหาอุปกรณ์ที่ไม่แพงนะครับก็แนะนำเป็นโลตัว AC8FD มันมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือเป็นรุ่นที่เป็นเกลียวอย่างนี้เป็นเกลียวกับรุ่นที่เป็นกริปล็อกแล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนลักษณะการใช้งานไม่เหมือนกันแต่ละคนผมไม่สามารถฟันธงได้ว่าคุณควรจะใช้แบบไหนนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยที่ผมเลือกตัวนี้มาคือผมค่อนข้างจะคล่องตัวสามารถปลดล็อกปุ๊บดึงออกได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถหดแล้วก็ล็อกทีเดียวได้ค่อนข้างจะแข็งแรงวัสดุดีนะครับผมเป็นพลาสติกก็จริงแต่ว่าดูโอเคเลยวันนี้สรุปก็คือว่าผมมาแนะนำอุปกรณ์2ชิ้นที่ผมมีคือตัวเก่าเป็นโมโนบัตรรุ่นเก่ากับตัวใหม่ไม่ใช่รุ่นเก่าครับเป็นตัวเก่าที่ผมใช้อยู่และตัวใหม่ที่เป็นกริปล็อกนะครับผมหรือภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ามาโม้ให้ฟังนะครับผมก็เผื่อเป็นข้อมูลเล็กน้อยให้กับน้องใหม่ที่กำลังหาอุปกรณ์ในการเริ่มต้นถ่ายวิดีโอนะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่น่าลงทุนตัวหนึ่งนะครับผมถือว่าเป็นพื้นฐานในการใช้งานนะครับก็สุดท้ายการทำงานการลงทุนนะครับควรศึกษาก่อนลงทุนทุกครั้งนะครับผมสวัสดีครับ